بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ติดตามรายการที่รักทั้งหลายครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่เราเกิดมาอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์คือศาสนาอัลอิสลามอัลลอฮ์ได้กล่าวในการพิกุรอานบอกว่าอินนัดดีนะอินดัลลอฮิลอิสลามแท้จริงศาสนาของอัลลอฮ์ก็คือศาสนาอิสลามพูดลงว่าอัลลอฮ์จะรักษาศาสนาอิสลามไว้จนถึงวันกิยามะห์รักษาอิสลามก็หมายถึงรักษาสุนนะนบีมุฮัมมัดจนถึงวันกิยามะห์จะรักษาอัลกุรอานจนถึงวันกิยามะห์รักษาภาษาอาหรับจนกว่าจะถึงวันเกียรมาแล้วก็รักษาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยให้ปลอดภัยจากการถูกรังแกนะครับก็ถูกบ้างนะครับจะไม่ถูกเลยนะไม่มีก็ถูกบ้างแต่จะไม่ถูกอย่างร้ายแรงพี่น้องครับท่านพี่น้องบางคนเห็นคนคนหนึ่งทำความผิดต่อหน้าอย่าเพิ่งไปด่าเขาเพราะว่าเราเองเมื่อก่อนนี้ก็กว่าจะเป็นคนดีได้วันนี้ก็ผ่านชีวิตแบบนั้นมาก่อนเคยสูบบุหรี่เคยทำนู่นทำนี้เป็นของที่อัลลอฮ์ห้ามอ่ะแต่วันนี้เรามาฟังศาสนาเรามาเปลี่ยนแปลงไปเห็นคนที่เขายังไม่เปลี่ยนแปลงอย่าเพิ่งไปดูถูกเขาพูดจาในไม่ดีในทางลบอย่าทำพี่น้องวันนี้ผมจะนำเอาความเมตตานะครับที่อัลลอฮ์ได้พูดถึงความเมตตาเนี่ยเป็นคำว่าเราะห์มะห์เนี่ยเป็นความเมตตาเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวบอกว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตันลิลอาลามีนเรามิได้ส่งมิได้แต่งตั้งท่านมาถึงนบีมุฮัมมัดมาเนี่ยเพื่ออื่นใดอิลลาเราะห์มะตันนอกจากเพื่อให้ท่านนบีเนี่ยนำเอาความรู้สอนเกี่ยวกับความเมตตามาสู่อัลอาลามีนบาวายูนิเวอร์สจักรวาลเลยไปน้องไม่เฉพาะมุสลิมประเทศกลุ่มเดียวทั้งโลกเลยไปน้องฉะนั้นนบีมุฮัมมัดกับบรรดานบีคนก่อนๆนี่ต่างกันนบีที่มาก่อนหน้านบีมุฮัมมัดเนี่ยจะเป็นแสนหรือเท่าไหร่ก็ตามไปน้องมาสอนคนเฉพาะกลุ่มมาสอนคนเฉพาะกลุ่มเช่นอัลลอฮ์ส่งนบีนูห์มาสอนพี่น้องของนบีนูห์เองครับส่วนนบีมุฮัมมัดเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมาเราะห์มะตันเป็นความเมตตาสำหรับชาวโลกลิลอาลามีนสำหรับชาวโลกทั้งหลายวันนี้ผมต้องการจะนำเสนอท่านพี่น้องพูดถึงว่านบีเนี่ยเมตตาคนที่ให้ร้ายนบีคนที่ทำร้ายนบีนบีไม่เอาเรื่องนะครับพี่น้องมีหะดีษบทหนึ่งนะครับเป็นหะดีษของอิหม่ามบุคอรีนะครับท่านอุรวะบินซูเบรนะครับท่านอุรวะบินซูเบรได้กล่าวว่าฉันได้ถามอับดุลลอฮ์บินอัมรินนะครับคนที่ให้ร้ายนบีมุฮัมมัดตัวยงนะคนที่ให้ร้ายนบีตัวยงคนที่ขัดขวางนบีตัวยงนะใครท่านคนที่ถูกถามก็บอกว่าก็มีอยู่คนหนึ่งชื่ออุกบะบินอบีมุอิดคนนี้แหละเป็นศัตรูตัวร้ายแล้วที่ให้ร้ายนบีตำหนินบีท่านเคยพูดบอกว่าถ้าหากฉันเห็นนบีมุฮัมมัดนมาดอยู่ฉันจะเอาผ้าเนี่ยเอาผ้าสลบานนี่นะพี่น้องเอามารัดคอของเขาโอ้โหจะมารัดคอของเขาพี่น้องครับแล้วก็เขาทำจริงๆพอทำเสร็จแล้วท่านอบูบักเห็นก็รีบเข้ามามายับยั้งท่านอบูบักถามชายคนนี้บอกว่าอัตักตูลูนะรอจุลันอัยยากูลร็อบบิยัลลอฮ์คุณจะฆ่าคนที่เขากล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลของฉันเนี่ยเขาทำผิดอะไรล่ะคุณจะฆ่าคนลงคอหรือว่ากอดจะอากุมบิลบายีนาติมร็อบบิกุมและท่านนบีอุมัยคนนี้เป็นคนที่นำเอาความรู้ที่ชัดแจ้ง
เอาวะฮีที่ชัดแจ้งมาจากชั้นฟ้ามาสอนพวกคุณเนี่ยเขาทำผิดอะไรจากพี่น้องนี่เป็นฮะดีษของอิหม่ามบุคอรีเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลตัวอย่างซึ่งเราพี่น้องมุสลิมทั้งหลายที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยควรที่จะนำเอาแบบอย่างของท่านนบีเนี่ยมาใช้นะครับอย่าไปทะเลาะกับภรรยาอย่าไปทะเลาะกับลูกๆอย่าไปทะเลาะกับญาติพี่น้องเราถึงแม้ว่าเขาจะไม่ดีเท่าเราก็อย่าไปมองสายตาอะไรนั้นเขาจะดูอบดูแคลนอย่าไปมองนะครับพี่น้องให้เราขอดุอาให้เขาขนาดนบีถูกรังแกถูกแกล้งนบีกับเฉยๆพี่น้องครับคนอื่นน่ะมาจัดการแทนท่านนบีอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นความเมตตาไม่ใช่อยู่เฉพาะในนบีเราเป็นอยู่ในอุมมะห์นบีก็นำเอาความเมตตาของท่านนบีมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์